ลี่คลินิกสกินแอนด์คอสเมติกเซอร์เจอรี่แองเจลี่คลินิกเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Awards 2022สุดปังมากๆเลยค่ะสำหรับไอดอลลี่คลินิกศูนย์ศัลยกรรมและผิวหนังครบวงจรเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันและสหรัฐอเมริกาจนมีชื่อเสียงและโด่งดังในวงการศัลยกรรมล่าสุดนายแพทย์ชัดพลคงเฟื่องฟุ้งหรือว่าคุณหมออ้น CEO ไอดอลลี่คลินิกตบเท้าเข้ารับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับTHBA 2022หรือว่า Thailand Health and Beauty Awards 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการสุขภาพและความงามของประเทศกับรางวัล The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece Business of Aesthetic Clinic โดยเขาจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะฉัตรพลคงฟุ้งฟุ้งเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางคือเป็นหนึ่งในเป็นแค่ตัวแทนนะครับคือเป็นหนึ่งในแพทย์ทีมแพทย์ทีมอาจารย์แพทย์ของบริษัท IDL Medical Group นะฮะตอนนี้เนี่ยเราทำคลินิกความงามรวมทั้งศัลยกรรมพลาสติกนะฮะชื่อว่า Idolly Clinic นะครับ Main Base on ตอนนี้เราอยู่ที่เป็นภูมิภาคอยู่ก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็คืออยู่ภาคใต้นะครับคือเราเริ่มที่เป็นคลินิกเล็กๆนะฮะ 2-3 คูหาแค่นั้นเองนะครับประมาณ10ปีที่แล้วนะฮะคือตอนนี้หมอ practice มาประมาณ10กว่าปีนะฮะเราเริ่มที่คลินิกเล็กๆก่อนนะครับทำศัลยกรรมเล็กแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้เราได้ขยับขยายจนตอนนี้เป็นลักษณะศูนย์ศัลยกรรมความงามของภาคใต้นะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีคนไข้มีลูกค้านะฮะที่ให้ความเชื่อถือพวกเราเนี่ยประมาณแสนรายนะครับส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่อยู่ภาคใต้แต่ก็มีคนไข้ที่อยู่กรุงเทพนะฮะหรือดาราเน็ตไอดอลที่อยู่กรุงเทพยังบินลงไปทำกับเรานะฮะที่อยู่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าบอกชื่อไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราขยับขยายจนเป็นศูนย์ศัลยกรรมที่มีห้องผ่าตัดใหญ่ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนนะฮะสามารถนอนแอดมิดได้นะครับมีคลินิกเล็กๆที่ส่งมาผ่าตัดกับเรานะฮะในระดับที่ส่วนใหญ่จะเป็นศัลยกรรมหน้าอกศัลยกรรมจมูกศัลยกรรมตานะครับศัลยกรรมยุบหนกแก้มตัดกรามนะฮะตอนนี้ก็จำนวนคนไข้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะประมาณ 100,000 รายขึ้นไปนะครับในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เราก็มีแผนที่จะขยับขยายในส่วนของคลินิกไปเรื่อยๆนะฮะจนตอนนี้เราได้ตั้งบริษัทก็คือบริษัท IDL Medical Group นะฮะก็มีแผนที่จะขยายให้ธุรกิจนี้เติบโตไปเรื่อยๆแต่ยังเบสออนจริยธรรมทางการแพทย์แล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อคนไข้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลินิกความงามผุดเป็นดอกเห็ดนะฮะแต่หมอเชื่อเสมอว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับคนไข้นะครับซื่อสัตย์กับลูกค้านะฮะยังไงยังยืนหยัดอยู่ได้ต่อไปแน่นอนนะครับและสัญญาว่าจะพัฒนาวงการความงามทางการแพทย์นะพัฒนาวงการศัลยกรรมให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าต่างประเทศนะครับให้ได้เพื่อไม่ให้เป็นที่น้อยนะนะครับตอนนี้เมลลี่แล้วเนี่ยเรามีเพจทาง Facebook นะครับก็คือเฟซของIdolly Clinic นะครับแล้วก็มีเฟซของตัวหมอเองก็คือตัวเป็นชื่อภาษาไทยนะครับก็คือนายแพทย์ฉัตรพลคงฟุ้งฟุ้งนะครับศัลยแพทย์พลาสติกนะฮะแล้วก็ตอนนี้เมนอยู่ที่2ช่องทางนี้นะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าคือเราจะเห็นทางต่างประเทศเนี่ยหรือว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะทำอย่างละนิดละหน่อยเนาะอย่างจมูกเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำแบบแหลมพุ่งเบ้อนะแต่เขาทำทุกอย่างให้ฮาร์โมไนซ์คำว่าฮาร์โมไนซ์คือทุกอย่างนี้ต้องรับกันแต่จะแตกต่างกับในเมืองไทยบ้านเราจะเห็นว่าถ้าจะทำจมูกเนี่ยต้องทำให้แหลมให้พุ่งไปเลยใช่ไหมแต่ว่าทาง IDL Medical Group เราคิดเสมอว่าความงามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ขึ้นที่อวัยวะเดียวใช่ไหมครับทุกอย่างต้องฮาร์โมไนซ์กันต้องรับกันหมดเพราะงั้นหลักการของหมอคือต้องเป็นธรรมชาติต้องรับกันทุกส่วนต้องเป็นธรรมชาติและที่สำคัญต้องปลอดภัยต้องถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์คือทาง IDL Medical Group เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเอาการตลาดมานำทางการแพทย์นะฮะมันจะต่างกับคลินิกอื่นๆหลายที่แต่ทางตัวหมอที่เป็นตัวแทนของทีมแพทย์เนี่ยหมอจะบอกหมอทุกคนเลยบอกอาจารย์แพทย์ทุกคนเสมอว่าทุกอย่างต้องเบสออนสิ่งที่เราเรียนมา
ต้องเบสออนจริยธรรมทางการแพทย์ต้องอย่าให้อิทธิพลของการตลาดมาชักจูงความเป็นหมอของเราได้เพราะนั้นหมอเชื่อว่าถ้าเรายึดตามหลักการนี้หมอเชื่อว่าคนไข้เขาจะรู้เองเขาจะรู้เองว่าที่เราเนี่ยคือตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีให้คนไข้จริงๆนะครับ